สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงอันบ็อกซ์ของเรานะครับเราจะมาแกะกล่องซิงเกิลซีดีของวง Sweat 16นะฮะซิงเกิลแรกของพวกเธอนะครับใช้ชื่อว่าวิ่งนี่เองฮะซึ่งก็ได้มีการปล่อยเพลงลง YouTube ไปแล้วแล้วก็ในวันที่เราอัดกันอยู่นะครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มิวสิกวิดีโอเพลงวิ่งจะออกอากาศใน LINE TV นะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราจะมาลองแกะกล่องซิงเกิลกันเลยดีกว่าคือแกะตั้งแต่ไปรษณีย์เลยแล้วกันปัดก่อนปัดก่อนโอเคเดี๋ยวแกะกล่องนะแกะทางเนี้ยเอาล่ะนี่ฮะก็จะเป็นตัว CD นะฮะเดี๋ยวแกะนี้ออกก่อนตัว CD นะครับก็จะใส่เป็นกล่อง CD แบบปกติทั่วไปเลยฮะมันก็ง่ายต่อการจับเก็บนะฮะแล้วข้างหลังก็จะมีโฟโต้เซตและอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรวะไว้แกะมาดูดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงมีนิ้วน่าจะเป็นบัตรแตะนิ้วนะฮะเอาล่ะรู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นเขาซีลแบบอย่างดีเลยนะก็ไม่อย่างดีมากเท่าไหร่เดี๋ยวแกะเลยดีกว่าอ๋อเอานี่ฮะเป็นซองพลาสติกแกะออกมานะฮะชวบนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกซีดีนะฮะรู้สึกเหมือนกระดาษมันจะแปลกๆนะคือรู้สึกว่าสีมันจะเข้มไปนิดนึงนะเปิดออกมานะฮะก็จะเป็นนี่ฮะจะมีตัวแผ่นเพลงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะตามสีประจำวงของเซเว่นทีนฮะนี่ฮะมีโลโก้ Love Is ฮะฉลองครบ12ปีแล้วก็ฟูชิโมโต้ครับผมส่วนแผ่นนี้นะฮะเหมือนเป็นแผ่นเนื้อเพลงนะฮะก็จะมีเนื้อเพลงให้ร้องฮะจะต้องล้มเท่าไรจะผิดหวังเท่าไรไม่จะยากลำบากมากมายสักแค่ไหนแต่ฉันจะพยายามสู้ต่อไปเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงในสักวันเนี่ยฮะตรงนี้แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บฮะแสดงตัวอาร์ตเวิร์ครู้สึกเหมือนมึกที่ใช้พิมพ์สีมันจะดูเข้มๆมืดๆไปหน่อยนะฮะถ้าเรากาออกมาดูนะฮะเดี๋ยวกาออกมาทีเดียวเลยดีกว่าชะดันอันนี้ก็เป็นอะไรวะโคโคโรโคโคโรโคอิโมโยน่าจะเป็นเนื้อเพลงนึงนะฮะอันนี้ก็จะมีเครดิตของทีมทำเพลงนะฮะ Exclusive Producer ก็มีคุณวิมมโนฮิมุกซึ่งเป็นชิไฮนินนะฮะแล้วก็มีแกะสุธีพี่เบิร์กศิยพงศ์พี่ทิพย์แล้วก็พี่บอยโกสุธีพี่บอยโกศิยพงศ์นะฮะเพลงแต่งโดยพี่บอยศิยพงศ์และพี่แกะสุธีนะฮะส่วนเพลงโดยบริษัทโชว์ไทเทิล.com นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลแตงของสมาชิกในวงนะฮะมีมิวสิกมีระบุด้วยว่าอายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงสกิลต่างๆก็มิวสิกก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณบริษัทชิโมโต้ที่ได้จัดการออดิชั่นให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกันของพี่บอยที่ดีที่แก่ที่ไว้ใจและมอบโอกาสให้พวกเราขอบคุณพี่ที่คิดที่คอยดูแลเด็กดื้อพวกเราคอยเตือนคอยช่วยพวกเรานะคะคือพี่น้องสองคนที่ได้คนในซ้อมสกิลกว่าคนนึงแล้วกันคอยแฟนนักลุ้นด้วยช่างเหอะนี่ผมก็จะมีมิวสิกนิ้งแล้วก็แอนนี่นะฮะเฮ้ยนี่ไงบัตรไฮไฟนะฮะบัตรไฮไฟจะเป็นแผ่นสามเหลี่ยมซึ่งคิดว่าเราก็น่าจะต้องตัดกันเองใช่ไหมโอ้ my god พลิกดูอีกด้านของใบนี้กันฮะก็จะมีสเปเชียลแตงของเอพิมพ์แล้วก็พาร่าคิดว่าสเปเชียลแตงน่าจะสุ่มแง่Sweat DIY Flag อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้มันคือ
ธง DIY เขาบอกว่าจะแถมในแผ่นซิงเกิลนี่หว่าซึ่งเราก็ต้องตัดเองนะครับโอ้ my god จะว่าตาย Master Record นะฮะก็ในแผ่นนี้ฮะก็จะมีอยู่4เพลงด้วยกันก็คือมีเพลงวิ่งที่เราฟังได้ฟังกันแล้วนะใน YouTube แล้วก็มีโคโคโลโคโคโคโลโคโลโคอีโมโยซึ่งน่าจะเป็นเพลงที่ร้องกันในงานสปอร์ตเดย์ครับแล้วก็มีเพลง Beautiful Memory หรือชื่อภาษาไทยนะฮะพอตกตันที่สวยงามก็เป็นเพลงฉบับไลฟ์ซึ่งก็น่าจะเอามาจากตอนสปอร์ตเดย์ได้แหละแล้วก็มี Backing Track เพลงวิ่งนะฮะโดยรวมแล้วผมคิดว่าตัวอาร์ตเวิร์กอัลบั้มมันดูกะโหลกกะลาไงก็ไม่รู้แฮะคือไม่รู้ดิเก็บพอดีกว่าเอาล่ะส่วนตัวแผ่นซีดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะฮะโอ้โหก็แกะง่ายกว่าที่คิดแฮะเอาล่ะลืมดูด้านหลังเลยก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นชื่อเฟสทีนโอ้สวีทแล้วก็มีงานสมรรถสิทธิ์พุทธศักราช2560เลิฟอินแล้วยูชิโมโต้มีระบุรายละเอียดนะฮะว่าซีดีเพลงไทยความยาว4แทร็กผลิตในประเทศไทยผลิตเมื่อตุลาคมฟังเท่านั้นห้ามเก็บในอุณหภูมิสูงเกิน50องศาราคา2,550บาทร้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสีแดงแรงฤทธิ์มากมีสีสีตรงนี้ก็นี่แหละฮะแผ่นซิงเกิลของ2016นะฮะแพ็คเกจจิ้งสำหรับผมดูว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งสำหรับที่มันเป็นแผ่นซิงเกิลอัลบั้มนะฮะเอาล่ะมาดูโฟโต้เซตก่อนดีกว่าฮะนี่ฮะผมได้รูปของน้องมิวสิกนะฮะซึ่งเป็นเซนเตอร์ประจำวงของ2016ด้วยทำไมโฟกัสที่ไปวะเอาเป็นว่าดูแบบนี้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเป็นน้องมิวสิกอาฮะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโฟโต้เซตของ2016นะฮะของแท้นะครับจะมีโลโก้ตรงนี้ฮะแล้วก็โฟกัสให้ดูนี่ฮะจะมีโลโก้2016สีเงินๆฮะติดอยู่บนแผ่นนะฮะส่วนแถบตรงนี้ฮะก็เป็นสีแดงฮะซึ่งมันก็จะต่างกับโฟโต้เซตที่เราซื้อกันในงาน2016 Sport Day ที่เป็นแถบสีน้ำเงินนะฮะซึ่งผมว่ารูปมันก็เซตเดียวกันแหละแต่ว่าแค่มาเปลี่ยนแถบสีตรงนี้แค่นั้นเองเล่นง่ายเนาะปัดแตะนิ้วนะฮะก็สำหรับแพ็กเกจจิ้งทั้งหมดของซิงเกิลอัลบั้มของ2016โดยรวมแล้วผมว่ามันก็ทำได้โอเคดีนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันจัดส่งเร็วด้วยฮะคือผมให้ฟังเลยว่าตอนเช้าเนี่ยผมเห็นหลายคนอะได้ของเรียบร้อยแล้วและทีเนี้ยผมยังไม่ได้เลยขนาด EMS ก็ไม่มีระบุมาว่าจัดส่งหรือยังคือผมไม่ได้เลข EMS เลยอะฮะแล้วพอสักพักเนี่ยฮะที่มาอ่านเนี่ยก็โอ้โหได้ของสักทีเอาล่ะเพื่อเป็นการสัมเปิลฮะเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดฟังซีดีกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวลองใส่แผ่นเปิดฟังกันดูดีกว่านะฮะหนานี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเพลงฉบับไลท์นะฮะก็จะมีเสียงพูดแบบขอบคุณนะคะอย่างนี้ด้วยเหรอหนานี้คิดว่าจะเข้าเพลงตอนนาทีเท่าไหร่ไอ้เอาจริงๆนะไอ้ตรงอะไรวะพูดเข้าเพลงอะไม่จำเป็นต้องอัดมาใส่ในแท็กกิ้งเวอร์ชันไลน์ก็ได้ขึ้นเพลงมาเลยก็ได้เว้ยเอาดับแต่จะว่าไปเพลงมันก็โอเคดีนะฟังแล้วมันดูน่ารักดีอะอ
พลินดีส่วนนี้ก็เป็นอีกเพลงนะฮะที่ได้ร้องในงาน Sport Day ด้วยนะครับเพลง Beautiful Memory นะฮะซึ่งก็เป็นเพลงที่เพราะมากครับมีเสียงโวยวายวายด้วยฮะคือปกติอ่ะเพลงฉบับไลฟ์อ่ะเขาจะมีเสียงแค่นักร้องตอนร้องสดเท่านั้นนะฮะส่วนในพวกเสียงกรีดวิดไวท์ของคนดูจะมีแค่ช่วงอินโทรกับเอาโทรแค่นั้นเองฮะมันเลยรู้สึกขัดใจนิดนึงอ่ะเหมือนอัดไม่ค่อยดีด้วยมั้งแล้วแบบว่าไงอ่ะเสียงมันเล็ดลอดได้เปล่ามั้งให้เดานะแต่เพลงนี้พอครับเพราะจังหนานี อันนี้ก็จะเป็นเพลง Instrumental นะฮะซึ่งตามธรรมเนียมของซิงเกิลอัลบั้มของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ Instrumental เพลงซิงเกิลเข้าไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่าใส่ไปเพื่ออะไรแต่ว่ามันก็ดีนะเผื่อว่าเวลาเราอยากจะโคเวอร์เพลงก็ใช้ไอตัวแท็กอินฟอร์เมชันเนี่ยล้อไปได้เลยเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเพลงในแผ่นของ Sweet 16 First Single นะฮะคราวหน้านะฮะเราจะอันบ็อกอะไรกันอีกก็รอติดตามชมกันนะครับที่ Channel ของ J Hero นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ